คุณครูคะคุณครูคะมีคนลอกการบ้านกันค่ะใครเอ่ยนะคะที่ลอกการบ้านกันนะคะก็ยกมือขึ้นมาเลยนะคะรับสารภาพมาซะดีๆค่ะงานนี้นะคะก็เป็นเรื่องของบลิงค์นะคะที่มีสายตาที่ช่างสังเกตนะคะเรียกว่าเป็นบลิงค์ตาดีจริงๆค่ะก็หลังจากที่พวกเธอนะคะสาวๆแบล็คพิงค์ค่ะไปเป็นพรีเซนเตอร์นะคะให้กับทาง Adidas ค่ะเมื่อวานนะคะทั้ง4สาวก็มีการมาอัปเดตนะคะลงใน IG Story ค่ะเริ่มกันจากที่พี่ซูนะคะลิซ่านะคะเจนนี่โรเซ่นะคะคือทุกคนเนี่ยก็มาอัปเดตลงใน IG ใช่ไหมคะงานนี้ค่ะมีคนนะคะตาดีค่ะช่างสังเกตนะคะคำว่า original ค่ะก็ต้องเขียนแบบนี้นะตัว G ก็ต้องตามด้วยตัว I ใช่ไหมคะพี่ซูเนี่ยก็เขียนถูกต้องนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะแต่พอหันมาทางด้านน้องลิซ่านะคะก็เอ๊ะตัว I หายไปนะอันนี้ลิซ่าเขียนผิดโอเคอาจจะพิมพ์พลาดนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติค่ะแต่การผิด1คนนะคะคงเป็นเรื่องปกตินะคะแต่งานนี้ค่ะเจนนี่เองนะคะก็พิมพ์ผิดด้วยเหมือนกันเอ๊ะแบบนี้จะหมายความว่ายังไงคะมีคนลอกการบ้านหรือเปล่าอันนี้นะคะบลิงตาดีค่ะเขาช่างสังเกตนะคะก็เลยนะคะเอามาจับผิดนะคะให้ดูกันค่ะว่าเอ๊ะอาจจะมีคนลอกการบ้านเอ๊ะหรือว่าทาง Adidas ส่งข้อความมาแล้วก็เลยทำการ copy paste หรือเปล่าเอ๊ะหรือยังไงเอ๊ะหรือว่าเขาทั้งคู่นั้นอยู่ด้วยกันเธอทั้งคู่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าอันนี้นะคะก็เป็นโมเมนต์นะคะที่น่ารักจริงๆค่ะก็ทั้งบลิงค์นะคะก็ตาดีค่ะแล้วก็สองสาวนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะ copy paste หรือว่าอยู่ด้วยกันอันนี้เอามาแซวเล่นขำๆนะคะแต่อาจจะมีคนลอกกันตามจริงๆก็ได้นะเอ๊ะหรือว่าคุณคิดว่ายังไงคะก็เอามาพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนกันได้นะเป็นอะไรขำๆแล้วกันค่ะอย่าไปซีเรียสนะคะแต่ว่าบลิงค์นี่ตาดีจริงๆค่ะเก็บทุกรายละเอียดนะคะของสาวๆแบล็คพิงค์นะคะแอนนี่นับถือจริงๆค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราไว้นะคะถ้าเขามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆน่าสนใจเดี๋ยวจะเอามาทำคลิปนำเสนออีกค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า